ค่ะแล้วตอนนี้เรากำลังจะลงไปชั้นใต้ดินเราอยากให้ทุกคนยังเห็นหน้าที่เราตั้งใจแต่งหน้ามาอยู่จะยังเห็นอยู่ไหมสวัสดีค่ะนี่กลับมาอยู่กับจูนอีกแล้วนะคะโดยที่เอพิโซดนี้เราก็จะถ่ายเป็นแนวบล็อกเหมือนเดิมเพราะว่าเนื่องจากเอพิโซดที่แล้วเนี่ยเราถ่ายเป็นแบบบล็อกไปใช่ไหมก็ได้รับฟีดแบ็กที่แบบโอเคประมาณนึงนะคะจริงๆยอดวิวก็ไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ว่าก็จะมีคนแบบเมสเซจมาหาหรือว่าคอมเมนต์มาประมาณว่าแบบชอบแนวนี้เพราะว่ามันได้เห็นไลฟ์สไตล์หรือว่ากิจกรรมในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะคะวันนี้จูนก็เลยตัดสินใจว่าจะเป็นบล็อกอีกสักเอพิโซดนึงซึ่งกิจกรรมที่จูนจะไปทำวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งหาของแต่งบ้านกันนะคะแล้วก็น่าจะแบบหาของจุกจิกทานข้าวอะไรกันที่เซ็นทรัลเอมบาสซีค่ะที่เลือกไปที่เซ็นทรัลเอมบาสซีเพราะว่าจริงๆมันเป็นศูนย์การค้าที่ใกล้บ้านเนาะถูกเนาะค่อนข้างใกล้บ้านก็คือมันจะมีร้านที่เราว่าค่อนข้างครบกับความชอบกับไลฟ์สไตล์เราอะไรเงี้ยแบรนด์หรือว่าแบบร้านอาหารหรือว่าอะไรที่ปกติเราไปช้อปไปดูอะไรเงี้ยอยู่แล้วก็จะมีครบที่เซ็นทรัลเอมบาสซีนะคะและเราเพิ่งรู้เว้ยว่าเซ็นทรัลเอมบาสซีครบรอบ8ปีซึ่งเราตกใจมากเพราะเรารู้สึกว่า8ปีมันนานมากมีความรู้สึกแล้วแปดปีมันรู้สึกนานอ่ะมันแบบ8ปีอะไรเงี้ยแล้วเรายังจำได้อยู่เลยวันที่เซ็นทรัลเอมบาสซีเพิ่งมาเปิดแล้วเราแบบไปเดินแล้วก็ยังแบบว้าวกับการดีไซน์กับแบบสเปซของมันอะไรเงี้ยซึ่งทุกวันนี้ก็ยังว้าวอยู่ก็เลยตอนนั้นอยู่ปี3ป่ะประมาณปี3ใช่ซึ่งเหมือนแบบถ้าอย่างปีเดียเรียนถาปัดน่าจะมีคนพูดถึงงานเพราะว่าไอ้ตอนเรียนอยู่ไอ้ตึกเอมบาสซีมันเป็น1ใน2ตึกของอแมนดาลาเวิร์ดที่เขามาออกแบบที่ไทยอ่ะแบบคนตอนนั้นเรียนแบบดีไซน์ก็จะแบบคือคนออกแบบเต้นมากเป็นเด็กดังมาทำงานที่ไทย anyway ก็คือนั่นแหละมันครบรอบ8ปีด้วยนะคะที่เซ็นทรัลเอมบาสซีครบรอบ8ปีเขาก็มีแคมเปญที่ชื่อว่าเซ็นทรัลเอมบาสซีแอนนิเวอร์ซารีไลฟ์อินวันเดอร์ซึ่งมันก็จะแบบเหมือนตอบโจทย์ทุกความต้องการทุกไลฟ์สไตล์ของทุกคนอะไรเงี้ยมันก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้หมดเลยซึ่งเราก็เลยคิดว่าไหนๆเราจะช้อปปิ้งของจริงๆก็เข้าคอนโดด้วยแล้วก็อาจจะเอาไปเข้าบ้านในอนาคตด้วยที่ยังไม่ได้เริ่มสร้างนะคะรีบซื้อมากอีกแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะมีแบบโปรโมชั่นพิเศษนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปดูกันที่เซ็นทรัลเอมบาสซีวันนี้น่าจะอยู่ทั้งวันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจอดรถแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในตัวอาคารกันค่ะไป Let's go อยากกินสกินจะพามาดูไอ้ตรงที่เป็นพารามีติกดีไซน์อ่ะคือเหมือนเป็นดีไซน์ที่มันเป็นเหตุผลการเจเนเรตคอมพิวเตอร์อ่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือแบบเป็นตึกที่มันมากกว่าเหลี่ยมมุมธรรมดาใช่มันมีการบิดโค้งบิดอะไรแล้วก็ต้องมีการจำลองขึ้นมาในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก่อนถูกไหมทุกตึกต้องทำอย่างนั้นก่อนแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องใช้โปรแกรมในการแคลคูลเลตองศาในการวางวัสดุอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบยากกว่าราคาก็จะสูงกว่าก็มูลค่างานออกแบบอะไรเงี้ยมันก็จะต้องใช้ต้นทุนที่สูงกว่าก็คือจะเห็นว่าตรงตัวฟาซาดข้างนอกนะคะที่มันเป็นอลูมิเนียมชิงโก้ที่มันเป็นเหมือนหั่นอลูมิเนียมขนาดเนี่ยประมาณเนี้ยมันมีแบบจำนวนมากกว่า 300,000 ชิ้นนะคะแล้วก็แต่ละชิ้นอย่างที่พี่ดีบอกพอมันเป็นพาราเมติกดีไซน์ใช่ไหมใช่ความถูกใช่ใช่ใช่มันก็จะบิดองศาแต่ละอันไม่เท่ากันเพื่อให้มันเหมือนแบบโค้งรับกับทุกแบบองศาที่เขาดีไซน์มาแล้วให้มันถูกต้องที่สุดอะไรอย่างตอนเรียบๆอะไรเงี้ยอาจจะง่ายหน่อยแต่ว่าตอนที่มันเข้าโค้งอะไรเงี้ยมันต้องคำนวณวิธีการติดตั้งดีๆอะไรเงี้ยว่าให้มันทำยังไงให้มันออกมาเป็นเหมือนตามแบบแล้วเราว่ามันมีความเล่นกับแสงอะเหมือนพอองศามันไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเวลาแดดมาหรือว่าช่วงเวลากลางคืนหรืออะไรที่แสงมันไม่เท่ากันอะไรเงี้ยมันก็จะมีการใช้คำว่าสะท้อนได้ไหมของตัวแมทเทอเรียลอันนี้อะไรเงี้ยก็จะได้ดีไซน์หรือว่าภาพที่ออกมาวิชวลของตัวอาคารที่มันต่างไปด้วยแล้วก็ดูสวยงามด้วยก็เดี๋ยวพาไปเดินดูข้างในกันนะคะก็จะมีแง่มุมดีไซน์มากขึ้นรวมถึงก็จะพาเราไปช้อปปิ้งวันนี้ก็จะเตรียมมาช้อปจริงจังมากคือเราอ่ะจะมาดูมาริเมโกะหน่อยนะคะดูแบบของแต่งบ้านเพสแมทใดๆเดี๋ยวไปดูกันหน้างานแต่ว่าปีดีจะมาดูลำโพงใช่ปะเป็นสายช้อปอยู่ดีก็อยากได้ลำโพงรุ่นใหม่ที่ไปเห็นมานะคะเอาล่ะไปดูข้างในกันตอนนี้เข้ามาอยู่ในตัวเซ็นทรัลเอมบาสซีแล้วอยู่ในตัวอาคารแล้วนะคะก็จะมีมุมนึงที่อยากให้พูดเมื่อกี้แล้วแอบพูดไปแล้วนิดนึงว่ามันจะเป็นเชฟอาคารรูปอินฟินิตี้ใช่ไหมสายมูสายมูก็จะเป็นรูปแบบความหมายมันดีนะจริงใช่ก็มีเป็นแบบความอินฟินิตี้แต่พอมันเป็นเชฟอินฟินิตี้นะคะมันก็เลยจะมีช่องเนาะเธอ
ที่ให้แสงธรรมชาติส่องลงมาได้แบบนี้พวกแบบเขาพยายามทำแบบดึงแสงธรรมชาติเข้ามาให้มากที่สุดโดยที่ส่วนเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือเป็นช่องเปิดขนาดใหญ่ที่จริงๆอ่ะปกติส่วนการค้าหรือว่าแบบอาคารออฟฟิศอะไรเงี้ยบางที่เลือกที่จะปิดเพราะว่ามันได้ประโยชน์ใช้สอยเยอะกว่าที่ข้างบนเราสามารถปิดเติมเต็มทำเป็นชั้นอะไรอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยเขาแวลูแสงธรรมชาติซึ่งความเจ๋งที่เราเพิ่งรู้เหมือนกันเมื่อไม่นานมานี้คือแสงเวลาเราเดินอยู่ในเซ็นทรัลเอมบาซีช่วงเช้ากับช่วงกลางคืนน่ะมันจะได้คนละมูดเลยเว้ยมันจะมีชั่วต่างกันอย่างนึงเลยคืออย่างที่เราบอกว่าแสงธรรมชาติมันส่องเข้ามาถูกไหมมันก็จะแบบให้ความรู้สึกต่างกันอยู่แล้วแต่อีกอย่างคือถ้าส่องไปนะคะมันจะมีไฟ LEDที่เขาเหมือนแบบไฟซ่อนอยู่ตรงเนี้ยแต่ละชั้นอะไรเงี้ยซึ่งไฟเนี้ยมันจะมีเซ็นเซอร์ที่ดีเทคแสงธรรมชาติข้างนอกว่าตอนนี้มันเป็นแบบแสงประมาณไหนอะไรเงี้ยซึ่งพอมันแบบทำงานร่วมกันมันก็เลยจะโคกันว่าถ้าแสงธรรมชาติข้างนอกเป็นประมาณนี้แสงในตัวส่วนการค้าจะเป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยเหมือนเขาคิดมาแล้วเพื่อให้มูดของการเดินอยู่ในเซ็นทรัลเอมบาซีมันแบบสมูทที่สุดแล้วก็ได้แบบสเปซที่ดีที่สุดอยากให้ดูตอนเขาเก็บดีเทลเก็บซ่อนไฟด้วยเพราะว่าที่เนี่ยทุกอย่างจบด้วยผิวโค้งแล้วผิวโค้งมันให้ความรู้สึกแบบอินฟินิตี้อ่ะคือเวลาที่อยู่ในห้องถ้าสมมุติว่าขนาดเท่ากันจบมุมแบบเหลี่ยมกับจบมุมแบบโค้งนี่คนละฟีลเลยนะคือมันจะมีความรู้สึกเหมือนโดนขังโดนอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่ในกล่องแต่ถ้ามันเป็นโค้งอ่ะเราจะไม่เห็นว่ามันจบที่ไหนก็เลยมีความแบบเนียนๆนุ่มๆดูมีความรู้ไหมคะมีความรู้ไหมคะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆก็จะมีดีเทลอะไรอย่างเงี้ยพูดได้เรื่อยเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกวันนี้เราจะมาช้อปปิ้งกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มช็อปร้านแรกกันก่อนนะคะอุ้ยอยากไปร้านนู้นด้วยนี่อยากไปสกินแล็บด้วยอ่ะถึงมารีเมคโกกันแล้วป่ะเตรียมช็อปอย่างที่บอกวันนี้ก็จะมาดูของแบบของแต่งบ้านแหละอะไรที่มันเป็นแนวโฮมมากกว่าแต่ว่าถ้าเห็นเสื้อผ้าเราก็จะแอบมองบ้างปรับรายไม่ค่ะเราต้องไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่วอกแวกเราต้องไปดูของแต่งบ้านวันนี้จะมาดูผ้าโทรกันจริงๆมันก็เป็นแบบคีย์พีซหนึ่งในโซนลิฟวิ่งรูมเนาะส่วนใหญ่เขาจะวางผ้าบนแบบโซฟาหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ห้องมันดูเต็มขึ้นนี่แต่ว่าสำหรับเรากับปีดีคือเวลานอนดูทีวีก็จะเอาสิ่งนี้นะคะเป็นเพราะว่าติดแอร์ผิดที่และแอร์มันตกไปหมดชอบอันนี้มากไม่เอาไม่ได้แล้วนะคะต้องทดสอบน่ารักอ่ะดีแล้วเป็นไงบ้างดีชอบดูไปแบบเมดกาล่าได้ใช่ลูกนี้ดังนั้นเดี๋ยวขออันนี้ผืนนึงค่ะคุยกันสองตัวแพ็คของเรียบร้อยแล้วนะคะช็อปไปด้วยความรวดเร็วก็เมื่อกี้ซื้อตัวผ้าโทรไปเนาะที่เราบอกแล้วก็มีพวกแบบแก้วเล็กๆน้อยๆนะคะใช้ที่บ้านใช้ที่คอนโดเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านเราอยากแวะสกินแล็บขอไปแวะสกินแล็บก่อนซึ่งอยู่ชั้นบนจากนี้หนึ่งชั้นจริงๆอ่ะที่เราจะแวะไปร้านนี้เพราะว่ามันเป็นร้านที่มีนำเข้าแบรนด์หนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เขาจะขายสกินแคร์ที่เป็นนิชแบรนด์อยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันมีแบรนด์หนึ่งที่เราอยากไปดูอ่ะ by the way ตรงนี้คือบันไดเลื่อนฝั่งที่เราบอกว่ามันจะเป็นแบบ fast track เป็นทางด่วนมากขึ้นใครที่แบบอาจจะรีบเดินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาใช้บันไดเลื่อนตรงนี้คือหลักการของมันก็คือแบบตัวขึ้นจะต่อกับตัวขึ้นเลยอย่างอันนั้นเราทำให้เราได้เดินดูร้านอะไรใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยอุ้ยหิวข้าวอยากเข้าห้องน้ำแบบรีบก็คือไปนี้ได้เลยแสงแดดที่ตกกระทบมาที่ขนตาเป็นยังไงบ้างคือเราไปอ่านอาร์ติเคิลนึงมาซึ่งอันนี้ตั้งแต่สมัยที่แบบเมกันมาร์เคิลเขาเพิ่งมีเบบี้กับแบบพรินซ์แฮร์รี่มีเบบี้แล้วเขาก็จัดงานเบบี้ชาวเวอร์ใช่ไหมมันก็จะมีกิฟต์แบ็กให้กับแขกที่มาในงานซึ่งของที่เขาคัดมาก็มีหนึ่งในนั้นเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่าซูซันคอฟแมนนะคะซึ่งร้านนี้นะคะสกินแล็บก็ได้นำเข้ามาด้วยเราก็เลยอยากจะไปดูหน่อยเพราะว่าเรามันก็ต้องขึ้นชื่อว่าแบบต้องมีความออร์แกนิกแบบ sustainable ดีไซน์ดีใช้ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นแบบเมกันมาโคคงไม่คัดมาหรอกนะนี่หรือเปล่าคะที่แบบดังๆหรือเปล่าใช่ไหมเพราะจะว่ามันคืออันนี้ที่อยู่ในกิฟต์แบ็กของเมแกนบาร์โคค
พอจะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ได้ไหมผันตัวคุณปีดีก็คือออกไปรอนอกร้านงั้นเอาตัวบัตเตอร์ไม่ได้เสียค่ะบัตเตอร์โลชั่นช็อปอีกร้านแล้วนะคะบอกแล้ววันนี้เป็นแบบว่าวันช็อปปิ้งแล้วเรายังเชื่อว่าเดี๋ยวเขาน่าจะมีแบบโปรโมชั่นพิเศษที่การช็อปของเราจะต้องคุ้มค่านะคะในวันนี้ขอบคุณมากค่ะได้อีกแล้วอีกร้านหนึ่งร้านต่อไปคืออย่างที่บอกว่าเดี๋ยวปีดีจะไปดูลำโพงที่ B&O นะคะแบงก์แอนด์โอลูฟเซนซึ่งมันมีแบบลำโพงรุ่นใหม่ที่คุณปีดีเขาก็เล็งเอาไว้นะคะว่าอยากจะมาดูของจริงด้วยล่ะเพราะดูในวิดีโอมันแบบว้าวซ่ามากเลยมันดูแบบดีไซน์สวยมากแล้วก็คิดว่าน่าจะเข้ากับบ้านใหม่ที่ยังไม่ได้สร้างของเรามากแต่ว่าดูสเปซเรารู้สึกว่าดีไซน์ของลำโพงอันนี้รุ่นนี้มันน่าจะเข้ากันเนาะก็เลยเดี๋ยวไปดูกันนะคะเอาละค่ะตรงนี้เป็นจุดที่จูนว่าเห็นค่อนข้างชัดจากที่เมื่อกี้เราบอกว่าเซ็นทรัลเอ็มบาซีเขาจะเน้นสีที่ดูมินิมอลดูคลีนดูขาวใช่ป่ะพอเราใส่อะไรที่เป็นช็อปหรือใส่อะไรที่เป็นอีเวนต์เข้าไปอะไรเงี้ยมันก็จะดูโดดเด่นขึ้นมาอย่างมองไปตรงนี้มันดูแบบคลีนมากมันดูแบบเรียบร้อยมากอะไรเงี้ยแล้วช็อปต่างๆก็จะป๊อปอัพออกมานะคะสวยงามแล้วก็มีแสงธรรมชาติด้วยอย่างที่บอกแต่มีจุดหนึ่งที่เราชอบคือเรากันตกครับผมอ่ะเรากันตกทำไมคะเรากันตกที่นี่พิเศษยังไงไอ้เรากันตกเนี่ยพิเศษมากมากส่วนตัวคิดว่ามันเป็นงานก่อสร้างที่ทำยากเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่มีเสารองรับเลยน้ำหนักทั้งหมดของมันอยู่บนกระจกแต่ไม่ใช่กระจกธรรมดาเป็นกระจกที่เอียงตามองศาของตามที่ผู้ออกแบบกำหนดด้วยลองมาดูตรงนี้มันจะเป็นชิ้นเดียวใหญ่ๆเนาะเมื่อกี้ที่เขาบอกคือมันเหมือนแบบเป็นไม้ที่แบบซีมเลสมากๆอะไรเงี้ยคือเขาก็ไม้มาเรียงต่อกันอย่างนี้นะแล้วก็วิธีรับก็คือวางอยู่บนกระจกเทมเปอร์ลามิเนตที่ดัดองศาโค้งขึ้นให้มันมารับน้ำหนักตัวนี้ซึ่งเนี่ยทำยากมากใช่แล้วมันดูแบบเคิร์ฟสวยงามเวลาดูภาพรวมแล้วมันจะอินเข้ากับแบบพวกอินทีเรียทั้งหมดที่เขาออกแบบมาโอเคถึงแบงก์แอนด์โอลูฟเซนแล้วเบียนโอ้โหนี่เมื่อคืนนี้แต่เรานึกว่าเราอยากได้แบบสองอันอะใช่ปะใช่ก็คือควรจะวางคู่กันสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาดูตัวลำโพงอันนี้เลยค่ะ BioLab 28เขาสามารถหาทุกแบบในการฟังก์ชันเนี่ยสามารถที่จะเปิดแล้วก็ปิดในการใช้งานและนอกจากนั้นเนี่ยสามารถที่จะควบคุมในการเลือกโหมดการให้เสียงแบบแคบหรือแบบกว้ามันจะมีห้องลิฟวิ่งรูมที่จะทำที่บ้านใหม่ที่ตอนนี้ยังไม่ได้สร้างนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มนิดนึงอะไรเงี้ยที่สเปซกว้างๆเรารู้สึกว่าถ้าวางอะไรเงี้ยลงไปมันจะได้ทำหน้าที่เป็นทั้งลำโพงด้วยแล้วเราว่ามันน่าจะเป็นคีย์พีซที่วางในบ้านแล้วมันรู้สึกแบบเหมือนเป็นของตกแต่งด้วยนึกออกปะของดีไซน์ที่วางแล้วมันก็สวยงามนะคะก็สั่งไว้ก่อนแล้วก็2เดือนมารับอีกทีใช่ไหมคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรหรือเปล่าล่ะคะตอนนี้จะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับผมเนื่องจากทางแบงก์แอนด์โอลูฟเซนของเราเนี่ยมีการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ8ปีใช่เพราะว่าที่เราบอกไปเมื่อตอนต้นนะคะว่าเซ็นทรัลแอนนิวเวอร์ซารีครบรอบ8ปีแล้วก็มีแคมเปญใช่ไหมคะที่ชื่อว่าเซ็นทรัลแอนนิวเวอร์ซารีแอนนิวเวอร์ซารีไลฟ์อินวอนเดอร์สก็เลยจะมีโปรโมชั่นอะไรคะโดยโปรโมชั่น 5%ส่วนลด 5% นี้จะใช้ได้เฉพาะสาขาเซ็นทรัลเอ็มบาซีนี้เท่านั้นก็คือลด 5% จากราคาเมื่อกี้ที่แจ้งด้วยใช่ไหมใช่ได้ครับอาจจะรบกวนขอชื่อเบอร์โทรลูกค้านิดนึงแล้วก็โปรโมชั่นนี้ก็จะเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าโดยบัตรการนะคะเป็นชื่อเราแต่ว่าคุณปีดีจ่ายแล้วก็เมื่อกี้ยอดประมาณเท่าไหร่นะคะตัวที่ยอดแล็บ28เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ800,000 บาท800,000บาทซึ่งมันก็จะได้ต่อ1ใบเสร็จใช่ไหมถ้ายอดถึง800,000ก็จะไปแลกวอลเชอร์ได้อีกนะคะมาช็อปต่อได้อีกนะคะคุณปีดีมีบัตรวันการ์ดพอดีนะหยิบไปจากมือเลยนะถือวิสาสะหยิบงั้นเราจ่ายด้วยบัตรเครดิตเดวันการ์ดเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปแลกตัวลอตเตอรี่กันด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าโปรโมชั่นคุ้มมากก็เดี๋ยวเอาไปเสร็จไปแลกลอตเตอรี่ด้านล่างได้เลยใช่ไหมคะใช่แล้วก็จะไปแลกกันนะครับอันนี้จะเป็นใบเสร็จนะครับผ
ขอบคุณค่ะคืนบัตรนะคะหรือว่าเก็บบัตรไว้ก่อนดีสุดขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณครับซึ่งช็อปเสร็จแล้วเมื่อกี้ซื้อลำโพง B&O ไปก็เดี๋ยวให้เขาจัดส่งอีกประมาณ2เดือนอย่างที่บอกนะคะแล้วก็เราได้ตัวใบเสร็จมาแล้วแหละอย่างที่บอกคือตอนนี้เขามีแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษใช่ไหมคือพอเราใช้จ่ายครบยอด 800,000 บาทเราก็จะสามารถเอาไปแลกวอลเชอร์ได้นะคะซึ่งเราแพลนเอาไว้แล้วว่าน่าจะไปใช้กับสเมกที่เดี๋ยวจะไปดูแต่ว่าสเมกยังไม่ซื้อวันนี้แล้วกันคิดว่าวันนี้พี่ดีน่าจะจ่ายไปเยอะมากแล้วก็เลยเดี๋ยวไปลองดูแบบก่อนนะคะเหตุผลที่อยากไปสเมกเพราะว่าถ้าใครเห็นใน Instagram อ่ะจูนเพิ่งได้ตัวที่เป็นกาน้ำมาเนาะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเคทโทใช่กาน้ำมาของสเมกนะคะซึ่งมันน่ารักมากมันมีความแบบไอ้เต้าสมัยก่อนมันมีความแบบมนแบบมีความน่ารักเข้ากับที่นี่เลยเนาะเข้ากับที่นี่เราก็เลยรู้สึกว่าอยากมาดูโปรดักต์อื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากมาดูเต้าใช่ให้มันแบบเข้าเสร็จกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับแอบมาดูของค่ะเนี่ยนี่ก็น่ารักนะมันมีความแบบต้องชอบอุ้ยก็ใส่ได้เยอะอยู่นะดีค่ะสำหรับอุปกรณ์เฮ้ยสุดยอดครับตัวในฝันสวยมากสวยมากถามราคาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาช้อปอีกทีวันหลังว่าดีไปดีไปได้ช้อปไปละอันนี้ก็คือร่วมโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าแลกวอลเชอร์มาก็ใช้กับสเมกได้โอเคงั้นดูประมาณนี้เนาะงั้นเดี๋ยวมาขอใช้วอลเชอร์อีกทีโอกาสหน้านะคะแอบแววว่าหนูเล่งๆไว้ก่อนครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเย็นแล้วอ่ะไปแลกวอลเชอร์ก่อนไหมเริ่มหิวไปทานข้าวก่อนแล้วค่อยเอาวอลเชอร์ก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะหิวแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูชั้นโอเพนเฮาส์กันไหมมันมีร้านเพราะว่าล่าสุดที่มาทานอาหารกันที่เอ็มบาสซี่นะคะก็ทานที่ชั้นโอเพนเฮาส์เพราะว่ามันจะมีแบบโซนที่มีโซนร้านหนังสือเราก็จะมีโซนร้านอาหารที่เหมือนมีความโอเพนสเปซซื้อหนังสือก็ได้มานั่งทานข้าวก็ได้อะไรเงี้ยก็จะมีแบบวิวพอชั้นมันอยู่แบบตรงนั้นชั้นวิวสวยสเปซดีอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปดูร้านอาหารข้างบนก่อนแล้วกันเนาะเราค่อยตัดสินใจว่าจะกินอะไรนะคะจริงงานอินทีเรียที่ที่ดีจริงๆในตึกเนี้ยคือปาร์คแฮทเขาจ้างอินทีเรียระดับโลกมาชื่อว่ายาบูคูเชเบิร์กอันนี้ก็ดังมากขออีกรอบยาบูคูเชเบิร์กพูดตรงกันพูดตรงถึงแล้วชั้นโอเพนเฮาส์นะคะหลายๆคนจะชินกับชั้นเนี้ยที่จุดเด่นของเขาก็คือจะเป็นร้านหนังสือด้วยเขาก็จะโชว์หนังสือดีไซน์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือดีไซน์หนังสืออาร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะชื่อร้านว่า Hard Covermีชื่อว่า Hard Cover The Art Bookshop แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีเนี่ยสเปซที่เป็นร้านอาหารด้วยแล้วมันจะมีความ Open Space ที่นึงคือซื้อหนังสือก็ได้เนี่ยเขาจะวางแบบหนังสืออยู่ที่เดียวกับร้านอาหารกับโต๊ะนั่งทานอาหารอะไรเงี้ยคนนึงอาจจะสั่งร้านนี้คนสั่งอีกร้านนึงก็มานั่งกินด้วยกันได้นี่ให้ดูมุมนี้ลองแผนให้ดูเพดานตรงเนี้ยเขาวาดนะเว้ยรู้ปะเขาแฮนด์เพนท์มันไม่ใช่วอลเปเปอร์ตกใจปะอย่างกับแบบไอเนี้ยไมเคิลแองเจโลเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีโซนที่เราว่าสวยดีคือเขาจะมีช่องสกายไลท์ที่เห็นแสงธรรมชาติชัดมากจากที่ไปเดินเรื่องร้านอาหารกันชั้น1 2 3 4 5โอ้แต่ก็สุดท้ายแล้วก็ปีดีอยากกินฮอนโมโนนะคะก็เลยคิดว่าจะมาจบที่ฮอนโมโนเนี่ยแหละก็เดี๋ยวเข้าไปดูเห็นว่าน่าจะมีโปรโมชั่นเหมือนกันด้วยเนาะโซนไดนิ่งก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันนะคะในแคมเปญครบรอบ8ปีเนี่ยแหละก็เดี๋ยวเข้าไปสอบถามเขาข้างในแล้วก็ทานอาหารกันเพราะว่าตอนนี้หิวมากหิวมากแบบมากๆๆๆมากThank you.
ขอเป็นบาราชิราชิค่ะค่ะบาราชิราชิไม่ต้องใส่วาซาบิก็ได้ค่ะค่ะไม่วาซาบิค่ะผมขอข้าวหน้าเนื้อไข่ออนเซนครับค่ะเป็นออสเตรเลียออนเซนครับแล้วก็ขอสลัดฮอนโมโนครับค่ะได้ค่ะจากที่วันนี้เราช้อปปิ้งกันมาอย่างยาวนานไม่ได้แวะทานอะไรกันเลยนะคะหิวข้าวมากๆแต่คงพบว่าจริงๆเราสามารถอยู่ในบาซีได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถ้านอนโรงแรมนะใช่เราเคยคิดนะไว้ว่าเราเคยมานอนปาคายแอทใช่ปะแล้วเราประทับใจมากกับการอยู่ที่นี่เรารู้สึกว่าเป็นโซนที่แบบทุกอย่างสวยแล้วมันมีทุกอย่างครบแล้วรู้สึกว่าเราสามารถตื่นมาปาคายแอทใช่ไหมออกมาเดินเซ็นทรัลเอมบาซีจะเอาอะไรมีซูเปอร์มาร์เก็ตมีแบบของร้านอาหารมีช้อปปิ้งมีเดินไปชิลลงก็ได้ทำอะไรก็ได้แล้วก็กลับไปนอนพักให้แอดแล้วก็ตื่นมาเอมบาซีแล้วกลับไปนอนต้องมีชีวิตยังไงกันนะก็คือเมื่อเกี่ยวตอนสั่งนะคะพี่พนักงานเขาก็บอกมาว่าโซนไดนิ่งก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันร่วมเหมือนแคมเปญครบรอบ8ปีอันนี้นั่นแหละก็คือถ้าเราอย่างเมื่อกี้จุ้งสั่งอาหารถ้ายอดบินต่อ1ใบเสร็จถึง 2,000 บาทนะคะเราจะสามารถไปแลกไดนิ่งบอลเชอร์ไปทานอาหารต่อในเซ็นทรัลเอมบาซีได้เนี่ยโซนร้านอาหารมีอีกหลายร้านเลยนะคะมูลค่าถึง300บาทแล้วก็ถ้าจ่ายด้วยบัตรเครดิตเดี๋ยววันการทำน่าสนใจมันมากกว่า 10% เออแล้วก็เออจะคิดอย่างนี้ใช่ใช่แล้วก็ถ้าจ่ายด้วยบัตรเครดิตเดี๋ยววันการนะคะจะเอาไปแลกเป็นเซ็นทรัลวอลเชอร์ได้อีก200บาทแล้วก็ถ้ายอดบินต่อ1ใบเสร็จในการทานอาหารนะถึง 5,000 บาทนะคะจะสามารถไปแลกไดนิ่งวอลเชอร์ได้มูลค่า 1,300 บาทแล้วก็เหมือนกันถ้าจ่ายด้วยบัตรเครดิตเดี๋ยววันการเนี่ยก็จะออนท็อปอีกได้เซ็นทรัลวอลเชอร์อีก500บาทไปช็อปต่อกันได้ด้วยนะคะนี่เขามีแบบอูนิด้วยอ่ะเธอดูสิกินแล้วนะครับแล้วค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราทานอาหารกันเสร็จแล้วแล้วก็อย่างที่บอกคือเราสามารถเอาใบเสร็จร้านอาหารนะไปแลกวอเชอร์ได้เหมือนกันก็เดี๋ยวลงไปแลกวอเชอร์กันเลยทั้งใบเสร็จร้านอาหารแล้วก็ใบเสร็จของที่เราไปซื้อเบียนโอมาเนาะนี่เดี๋ยวให้ดูในลิฟต์ด้วยว่าอย่างที่บอกว่าไอแอคเซนต์ความโค้งที่เขาใช้ในการออกแบบตึกอะในลิฟต์ที่อื่นมันจะเป็นกล่องใช่แต่ลิฟต์ที่เนี้ยนี่ให้ดูนี่ไงตรงนี้ไงเดี๋ยวเราไปแลกวอลเชอร์กันตรงนี้นะคะนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็คือเราจะแลกทั้งวอลเชอร์ของไดนิ่งวอลเชอร์เมื่อกี้นะคะที่ทานข้าวแล้วก็วอลเชอร์ที่เราซื้อเบียนโอไปค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะแล้วก็มีตัวไดนิ่งวอลเชอร์ด้วยใช่ไหมคะเก็บครบทุกวอลเชอร์จริงๆขอบคุณค่ะเอาล่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็อยู่เซ็นทรัลเอมบาซีกันแทบจะทั้งวันเลยนะคะทำไปหลายกิจกรรมมากเหมือนจะอยู่แบบเซเลเบรต8ปีกับเขาเลยอ่ะย้ำกันอีกทีนะคะว่าตอนนี้ที่เซ็นทรัลเอมบาซีเขากำลังจะฉลองครบรอบ8ปีนะคะแล้วก็มีแคมเปญที่ชื่อว่าเซ็นทรัลเอมบาซี 8th Anniversary Life in Wonders ค่ะก็คือไม่ว่าเรามีไลฟ์สไตล์แบบไหนจะชอบช็อปแบบไหนอย่างจูนกับปีดีก็แบบชอบของแต่งบ้านเนาะมีบิวตี้บ้านมีทานอาหารบ้างหรือว่าใครจะช้อปปิ้งเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษหมดเลยนะคะแคมเปญนี้จะอยู่จนถึงวันที่12มิถุนายนนี้นะคะก็มาช็อปกันได้บอกเลยว่าคุ้มมากๆวันนี้จุ้งกับปีดีไปแล้วนะคะอย่าลืมมาช็อปกันที่เซ็นทรัลเอมบาซีแล้วก็ฉลองครบรอบ8ปีนะคะกับเซ็นทรัลเอมบาซี 8th Anniversary Life in Wonders ค่ะบ๊ายบาย